สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาต่อกันนะฮะกับการเรียนรู้อัรบะอีนนะวะวีหะดีษที่5นะหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามแบบอย่างปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عائشة คือหนึ่งในภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะภรรยาท่านนบีทุกคนเนี่ยจะได้รับฉายาว่าอุมมุลมุมินีนหมายความว่าเป็นแม่ของบรรดาผู้ที่มีศรัทธานะดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะซวาจูฮุอุมมะฮาตุฮุมในซูเราะห์อะฮซาบนะและบรรดาภรรยาของเขาเนี่ยภรรยาของท่านนบีเนี่ยถือเป็นแม่ของบรรดาผู้ที่มีศรัทธาหมายความว่าหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครก็ตามจะแต่งงานกับบรรดาภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวันนี้ท่านนบีเสียชีวิตท่านนบีหรือภรรยาอยู่ทั้งหมด9คนนะ และอาอิชะห์เนี่ยได้รับกุนยาว่าอุมมุอับดุลลอฮ์นะถามว่านางมีลูกชื่ออับดุลลอฮ์มั้ยนะในบางรายงานนักวิชาการบางท่านได้บอกว่านางมีลูกแต่ว่านางได้ตั้งครรภ์แต่ว่าได้แท้งไปนะแล้วบางคนบอกว่าไม่มีนะถ้าอย่างอาอิชะห์ไม่ได้มีลูกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่านางได้รับฉายาได้รับกุนยานี้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นชื่อที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รักที่สุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอะฮับบุนอัสมาอิลัลลอฮ์อับดุลลอฮ์วะอับดุรเราะห์มานชื่อที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รักมากที่สุดนี่ก็คือชื่ออับดุลลอฮ์แล้วก็อับดุรเราะห์มานอาอิชะห์ก็เลยได้รับกุนยาของนางก็คือเป็นอุมมุอับดุลลอฮ์อาอิชะห์เป็นลูกสาวของท่านอบูบักรศิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งงานกับท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยในตอนที่อาอิชะห์อายุได้6ขวบแล้วก็ได้มีร่วมหลับนอนกับนางในตอนที่นางอายุได้9ขวบนะอาอิชะห์ได้รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างมากมายและนางเป็น1ในผู้หญิงที่มีความรู้ในเรื่องของวิชาการหะดีษแล้วก็วิชาการฟิกและบรรดานักวิชาการบรรดาผู้รู้ได้บอกว่าอาอิชะห์เนี่ยคือคนที่เป็นคือผู้หญิงคือซอฮาบียะห์ซอฮาบะห์ผู้หญิงเนี่ยที่มีความรู้มากที่สุดนางได้กล่าวในหะดีษบทนี้เนี่ยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฟะฮุวะรัดมันชัรฏียะนะใครก็ตามที่ได้อะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซาใครก็ตามที่ได้คิดอะไรขึ้นมาใหม่ในเรื่องของการงานของเราหมายว่าคิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาใหม่คิดเรื่องการปฏิบัติขึ้นมาใหม่เอาเองคิดเอาเองอ่ะนะฟีอัมรินาฮาซาคือในเรื่องศาสนาของเราในเรื่องชะรีอะห์ของเรามาไลซะมินในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้วางบทบัญญัติมาในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้วางบทบัญญัติมาฟะฮุวะรัดถือว่าถูกปฏิเสธนะหมายความว่าใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติอามันที่ไม่ได้มีในบทบัญญัติของหรือว่าใครที่คิดอะไรขึ้นมาใหม่ที่ไม่มีในบทบัญญัติของอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นอามันที่รอดคือมรดูดนะถูกปฏิเสธก็คือไม่ถูกตอบรับ ดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮ์มุคลิซีนะละฮุดดีนะฮุนาฟะและพวกเขาทั้งหลายนะไม่ได้ถูกใช้อะไรมานอกจากเพื่อทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์โดยที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นศาสนาที่ มีความบริสุทธิ์และในคำกล่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าวะมัยยะบะตะฆิฆอยรอนอิสลามดีนันฟะลายุกบะละมินวะฮุวะฟิลอาคิเราะห์มินัลคอซิรีนและใครก็ตามที่ได้ขวนขวายแสวงหาศาสนาอื่นนอกจากศาสนาอิสลามมาเป็นศาสนาเนี่ยเขาจะไม่ถูกตอบรับวะฮุวะฟิลอาคิเราะห์มินัลคอซิรีนแล้วก็ในโลกหน้าในอาคิเราะห์เขาจะเป็นหนึ่งในผู้ที่
ผู้ที่ขาดทุนและอีกรีวายะหนึ่งนะที่เป็นรีวายะจากอิหม่ามมุสลิมเนี่ยบอกว่ามันอามิละอามัลลัยซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดใครก็ตามที่ปฏิบัติอามัลนะอามัลหนึ่งอามัลใดการปฏิบัติหนึ่งปฏิบัติใดที่ไม่ได้มีคำสั่งจากเราก็จะถูกตอบรับรีวายะนี้เนี่ยถือว่าครอบคลุมมากกว่ารีวายะแรกมันอะฮดะซะอะฮดะซะเนี่ยคือคิดขึ้นมาใหม่แต่อามิลาเนี่ยปฏิบัติแล้วครอบคลุมทั้งคนที่คิดแล้วคนที่ปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในหะดีษที่เป็นรากฐานของอิสลามว่าดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าวันฮาดาซิรอติมุสตะกีมันฟัตตะบิอูและนี่คือเส้นทางของฉันที่เป็นเส้นทางที่เที่ยงตรงดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามเส้นทางนี้วะลาตัตตะบิอุซุบุลฟะตะฟัรรกะบิกุมอันซะบีลิและอย่าไปปฏิบัติตามเส้นทางต่างๆซุบุลคือแนวทางหลายๆทางฟะตะฟัรรกะบิกุมอันซะบีลิและมันจะพาพวกเจ้าเนี่ยออกจากแนวทางของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىเพราะนั้นนี่คืออายะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวหลังที่ท่านนบีได้ขีดเส้นตรงนะบนทะเลทรายแล้วท่านนบีก็ขีดเส้นออกไปทางด้านขวาหลายๆเส้นซ้ายหลายๆเส้นแล้วท่านนบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอันนี้เนี่ยเส้นตรงนี้เนี่ยคือเส้นตรงนะคือแนวทางของฉันแล้วท่านนบีก็อ่านอายะนี้ว่าอันฮาดาซิรอติมุสตะกีมันฟัตตะบิอูวะลาตัตตะบิอุซุบุลฟะตะฟัรรกะบิกุมอันซะบีลิอันนี้คือเส้นทางของฉันที่เป็นทางที่เที่ยงตรงนะเอานั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามเส้นทางนี้และอย่าปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นอัสซุบุลปฏิบัติตามเส้นทางต่างๆนะที่มันจะพาให้พวกเจ้าออกจากแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นบรรดานักวิชาการบรรดาอุลามะเนี่ยเอาจากอายะห์นี้เนี่ยจึงบอกว่าอิบาดะห์จะถูกตอบรับได้นั้นต้องครบเงื่อนไข2ประการประการที่1ก็คืออิคลาสการมีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิคลาสปราศจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเอาสิ่งอื่นมีส่วนร่วมในการอิบาดะห์ประการที่2ก็คืออันมุตาบะห์คือการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางไว้ซึ่งเอามาจากอายะห์นี้แล้วก็หะดีษบทเรื่องของเราเพราะฉะนั้นอามัลใดก็ตามที่เราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ไม่ตรงตามซุนนะห์ของท่านนบีอามัลก็ไม่ถูกตอบรับและอามัลใดก็ตามที่เราทำตรงตามสุนนะห์ท่านนบีแต่ว่าไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์อามัลนั้นก็ไม่ถูกตอบรับเช่นเวลาที่เราทำการละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่มีแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราละหมาดไม่ได้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละหมาดเพื่อให้คนอื่นมองเพื่อคนมองว่าเราเป็นคนที่อิบาดะห์เข้มแข็งเป็นคนที่มีการละหมาดและอามัลใดก็ตามที่เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าไม่ตรงตามสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นการคิดการละหมาดขึ้นมาใหม่คิดรูปแบบการละหมาดขึ้นมาใหม่ว่าฉันจะละหมาดในรูปแบบนี้มีรุกุอ์3ครั้งมีสุญูด4ครั้งนะอันนี้ถือเป็นอามัลที่ไม่ถูกตอบรับเพราะฉะนั้นพี่น้องเอาตรงนี้ไปเทียบกับสิ่งต่างๆที่เราปฏิบัติมาและเป็นสิ่งที่เราทําโดยที่ไม่ได้มีรูปแบบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามนะสิ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้เนี่ยก็คือประการแรกก็คือไม่อนุญาตในการที่เราจะคิดอะไรขึ้นมาใหม่ในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เรารู้ว่าการคิดสิ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยมาจากชัยฏอนมาจากการล่อลวงของชัยฏอนแล้วถ้าหากว่าใครก็ตามที่ได้คิดอะไรขึ้นมาในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้วางรากฐานเอาไว้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกตอบรับและหนึ่งในสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้บอกเอาไว้นะก็คืออามัลของเราเนี่ยนะที่ปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเป็นการปฏิบัติตามที่อะไรฮะตรงตามชะรีอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะรีอะห์ของอัลเลาะห์เนี่ยใน6ประการด้วยกัน1ก็คือสาเหตุนะหมายความว่าสาเหตุของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เนี่ยต้องเป็นการวางมาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่2ก็คือตัวของการอิบาดะห์หมายความว่าในตัวของการอิบาดะห์เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มาจากการวางรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่3จํานวนนะวันนี้เราบอกเราจะละหมาดซุฮรีละหมาดอัสรี5รอกอาต8รอกอาตเป็นจํานวนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้วางมาก็ไม่ถูกต้องประการที่4ก็คือวิธีการนะรูปแบบในการปฏิบัติท่านนบีได้วางมาวันนึงเราวางรูปแบบอะไรที่ท่านนบีไม่ได้วางมาเช่นเราวางว่าเย็นนี้ต้องอ่านซูเราะห์ซันซะละห์8รอบนะเย็นพรุ่งนี้5รอบแล้วเราก็วางมาว่าทวันพุธต้องอ่านแปดพระหัตถ์เป
็นสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้วางมานี่ถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับประการที่5ก็คือเวลานะเวลาในการอิบาดะห์นะวันนี้เรามีเวลาในการละหมาดเวลาในการทําฮัจญ์ถ้าใครก็ตามมาวางเวลาเอาเองถึงแม้อิบาดะห์จะถูกต้องแต่เวลาไม่ถูกต้องก็ถือว่าไม่ถูกต้องแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิเสธการปฏิบัติของซอฮาบะห์ที่ได้ทําการเชือดสัตว์ในวันอีดอัฎฮานะเชือดก่อนละหมาดท่านนบีก็บอกว่าชาตุกะชาตุลฮัมการเชือดของเจ้าเนี่ยเป็นการเชือดแพะธรรมดาไม่ใช่อัฎฮยะและประการสุดท้ายประการที่6ก็คือสถานที่ในการอิบาดะห์การตะวาฟรอบบัยตุลลอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดที่มักกะห์ที่ดินแดนฮารอมนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำกะอ์บะห์ขึ้นมาแล้วตะวาฟเอาเองนะก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันสิ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้เนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเนี่ยก็คืออามัลนะที่เราทำการปฏิบัติกันเนี่ยนะที่เป็นอิบาดะห์เนี่ยเดิมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นสิ่งต้องห้ามจนกว่าจะมีนะฮะจนกว่าจะมีคำสั่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสั่งจากอัลเลาะห์ตะอาลาหมายความว่ารูปแบบในการอิบาดะห์เนี่ยคือเตากีฟียะห์ก็คือเป็นรูปแบบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาท่านนบีได้วางมาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาคิดรูปแบบกันเอาเองแต่ให้เราทำตามรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาอีกประการนึงก็คือในเรื่องของการทำอิบาดะห์หรือว่าในเรื่องของอาดะห์ในเรื่องของการมุอามะละห์ในเรื่องของการคบค้าสมาคมกันเนี่ยเดิมๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุญาตจนกว่าจะมีหลักฐานมาห้ามเพราะฉะนั้นให้เรารู้ข้อแตกต่างระหว่าง2ประการนี้คืออิบาดะห์เนี่ยรอหลักฐานรอคำสั่งแต่มุอามะละห์ในเรื่องการปฏิบัติการคบค้าสมาคมกันเนี่ยนะเดิมๆแล้วเป็นสิ่งที่อนุมัติจนกว่าจะมีหลักฐานมาห้ามนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาและก็หะดีษที่ท่านหญิงไอชาได้รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้เราได้รู้ว่าการปฏิบัติในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาเนี่ยต้องมีคำสั่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีได้บอกว่ามันอามิลาอามะลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนฟะฮุวะรัดใครก็ตามปฏิบัติอามัลที่ไม่ได้มีคำสั่งจากเราอามัลนั้นก็ถือว่าถูกปฏิเสธมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฟะฮุวะรัดใครก็ตามที่ได้คิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องของอิบาดะห์ใดก็ตามแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้สั่งถือเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธนะอันนี้คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาให้กับเรานะแล้วพบกันใหม่นะในครั้งหน้ากับหะดีษที่6นะในเรื่องราวของเกณฑ์ในการวางของที่เป็นของฮาลาลว่าอันไหนเป็นของฮาลาลอันไหนเป็นของฮารอมและอันไหนคือสิ่งที่อยู่ระหว่างสิ่งที่เป็นของฮาลาลกับสิ่งที่เป็นของฮารอมวันนี้คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม